คือมันล้วนได้แต่เราเป็นเจ้าของเราไม่อย่ามาทำแบบนี้เออเราบอกเลยเราอย่าคุณคิดอะไรอยู่อย่าทำห้ามเป็นอะไรไม่ดีเราก็คิดว่าฉันไม่รู้พูดคนเดียวเลยคือถ้าต้องอ่านแล้วแบบคิดว่าฉันไม่รู้นะร้ายแบบร้ายมากแบบพี่ไอไม่กินแกงส้มอ่ะไม่กินแกงส้มไม่ชอบกินจะกินให้ก็ได้อย่างเงี้ยโอ้แค่แกงส้มอ่ะคนคือเมื่อก่อนเนี่ยพอมันไม่เคยมีเนี่ยมันก็เฉยๆแต่พอมันมีปุ๊บแล้วพอเลิกไปเนี่ยมันอยากมีแต่ที่พอมีปุ๊บแล้วเลิกไปอีกปุ๊บไม่มีก็ได้ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงแบบไม่มีอะไรแต่ถ้ามีก็ดีแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีก็ดีพี่เอิร์กสวัสดีครับพี่เอิร์กเออให้เรียกอะไรดีเอิร์กเลือดกุ๊บบีเอิร์กอิสมาลอ้วยหรือเอิร์กฮิวหวีหรืออะไรเรียกได้หมดเอิร์กชาริสาก็ได้ได้เอิร์กชาริสาได้เลยเอิร์กเฉยก็ได้พี่เอิร์กบางผู้ชายบางคนก็เรียกพี่กุ๊บบี้เรียกได้เรียกพี่กุ๊บบี้เลยเหรอมีอะไรแปลกสุดที่มาเรียกแล้วเราต้องหันแล้วใช่กูปะวะคือมันแปลกแต่ว่ามันแบบแอบยิ้มมากกว่าเพราะว่าเราแบบอยากเป็นใครเรียกอยู่แล้วอ๋อเออซึ่งในชีวิตเดียร์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมีคนเรียกประมาณ2คนคนนี้นับเป็นหนึ่งในนั้นเราเดินอยู่ที่ไอคอนปุ๊บกำลังขึ้นบันไดเลื่อนมีคนเรียกพี่ไคลี่แล้วเราหันเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าพี่อะไรนะพี่ไคลี่แล้วมันไม่รู้ตัวมันไม่ใช่ชื่อเราหันเลยอ่ะปึ๊บไม่มีการแบบอุ๊ยเราป่ะนะเราหันเลยปึ้งปึ้งเขาบอกอุ๊ยหันด้วยเราเอารู้ตัวแล้วว่าเขาลองใจนี่แหละก็ไคลี่เนี่ยแปลกสุดพี่เอิร์กนี่คือเอาจริงๆพีคในช่วงปี2ปี3ปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่ทํารายการมาถึงเพลงแล้วก็ไม่ว่าตอนนี้ไปไม่ว่าจะไปอยู่รายการไหนคนก็จะแห่เข้าตามดูตามดูกันเยอะมากผมคนนึงอ่ะตามดูใน TikTok ก็ตามดูแล้วก็ในรายการไหนๆก็ดูแล้วคือสนุกไปโต้วาเทยอะไรเงี้ยก็สนุกเขาชอบหนูว่าเขาอาจจะชอบคนที่แบบพูดไปเรื่อยหรือเปล่าผมชอบไม่ค่อยมีแก่นอะไรเงี้ยชอบมากไม่แต่การพูดไปเรื่อยของพี่มันแบบตลกนะออมันมีสับแสงอะไรที่มันแบบใหม่ๆแล้วมันตรงใจอะด้วยความที่เราอยู่กับแต่กับตัวแม่ที่แบบอยากจะพูดคำอะไรแบบเนาะเก็บไปอ่านอะไรไปเรื่อยเราบางทีเราก็จำไม่หมดเพราะบางทีมันคำมันแบบพูดคำเดิมมันก็ง่ายแล้วอะไรเงี้ยแล้วนี่กลายว่าพอเรามาพูดกับคนอื่นเนี่ยเราดันบอกว่าเราไม่พูดแต่บางทีมันติดมานิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่ามีคำแปลกๆมาอะไรมาก่อนฮิวี่กับมารุอ้วยอิสมารุอ้วยฮิวี่มาก่อนพี่อยู่กับฮิวี่มาก่อนใช่ค่ะอยู่กับฮิวี่มาก่อนแล้วก็เอาไว้กันเดี๋ยวก่อนดิแต่งรูปมาก่อนแต่งรูปปุ๊บเพลินก็เลยไปทำกับฮิวี่อ๋อคือเริ่มจากเราแต่งรูปแล้วโดดเด่นมากใช่แล้วเหมือนเขาแบบเขาเห็นว่าเออคนเนี้ยทั้งถ่ายคลิปได้แล้วเป็นเพื่อนกับตนพอดีทั้งถ่ายคลิปได้ทั้งตัดคลิปเป็นนี่ก็เลยเอามาทำให้หวีดูอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเขาไปทำในฐานะในตำแหน่งอะไรพี่เออคือตอนนั้นอะเป็นทำหมดเลยยกเว้นตากล้องกับตัดต่อก็เป็นครีเอทีฟประสานงานประสานงานอ๋อก็คือรับจบทุกอย่างที่เราใช่ปุ๊บแล้วก็พออยู่ไปสักพักนึงก็นานอยู่นะใช่คือหลายปีอายุหลายปีแล้วยังไงที่แล้วนี้ปุ๊บก็แบบอุ๊ยไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหนื่อยตัวเองแบบเป็นโรคติดขึ้นมาแบบกลับบ้านต่างจังหวัดเที่ยวอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนเพชรบุรีกลับประมาณ2วันเหนื่อยกับอะไรอ่ะเหนื่อยกับแบบไม่รู้อยู่ดีมันก็ไม่ยอมติดหรอกว่าโอ๊ยฉันไม่อยากฟังเสียงใครอ่ะฉันไม่คนเยอะฉันไม่ชอบฉันอยู่ไม่ได้หรอกก่อนหน้านี้ไม่เป็นไม่เป็นซึ่งบางคนเขาบอกว่านี่กลับบ้านอ่ะนี่กลับเป็นเดือนแต่ว่าพี่เอิร์กไป2วันพอกลับไปปุ๊บคือ2ทุ่มต่างจังหวัดมืดตื่อพอ2ทุ่มปุ๊บวันแรกเนี่ยบรรยากาศอย่างนี้เลยมันเงียบเหงาเลยบ้านต่างจังหวัดพอวันแรกโอ้ชิวอ่ะโอ้ยบรรยากาศธรรมชาติคือกลับมาเฮลตี้คือธรรมชาติบำบัดหรือเปล่าวันที่2ไม่ไหวแล้วกลับมานี่ดีกว่าจริงไม่ไหวจริงแล้วแต่ว่ากลับผมก็พี่มิกก็ชวนไปออกช่องบ่อยๆเพราะว่าพี่มิกทำกินบูมมากออกไปกินสารพัดเฉลิมศรีเราก็เลยได้ไปออกช่องพี่มิกบ่อยพี่มิกบ่อยพอคนเห็นเขาก็เลยแบบอยากให้พี่เอิร์กทำช่องเดียวอยากให้กินแล้วพูดไปเรื่อยทำไมพี่มิกเขาถึงดึงเราไปเขาเห็นอะไรในตัวเราอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในแบบว่า
คือถ่ายกับพี่มันตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วแล้วพอกลับมาไงพี่มีก็เลยแบบว่าเออเรียกให้ชวนให้มาเอากลับมากลับมาแล้วใช่ไหมก็มาทำมาเป็นแขกรับเชิญให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแขกรับเชิญที่แบบออกบ่อยพอๆกับเจ้าของช่องเขานั่งคู่กันเลยนั่งคู่ออกพี่มิกเลยใช่แล้วก็เลยแบบว่าคนบางคนเริ่มแบบเริ่มทำแล้วก็แบบอุ้ยจะดีหรอแต่ใจอยากทำมากแต่ไม่กล้าเพราะมันทับเส้นกันถ้าเราทำเลยปุ๊บอ้าวเรารู้เลยว่าเนี่ยจะมาแข่งกันหรอเอาดีอย่าผิดใจกับเพื่อนแล้วไม่เอายังอดไว้ในใจจนยังมีเขาพูดเองเขาเอ่ยปากเองว่าแม่ทำเหอะยังไงคนก็ดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นกินพูดไปเรื่อยตามภาษาแม่แหละก็เลยเป็นติงว่าโอเคเริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นมีอีออกมาจนบอกว่าที่เขาบอกว่าทำเธอยังไงคนดูมีแบบเล่นตัวไหมมีไหมมีไหมมีก็นิดหน่อยคือหนึ่งด้วยว่าไม่มั่นใจด้วยว่าจะโมอยู่ไหมเพราะไม่เคยมีแบบการมานั่งกินที่แบบว่าพูดไปด้วยอะไรเงี้ยคืออีมันอ้วนมันเริ่มมาจากแบบถ่ายแบบตามใจตัวเองมากอะไรเงี้ยกินหมูกระทะในบ้านหนูเริ่มจากคลิปแบบ25นาทีจนทุกวันนี้เป็นชั่วโมงอ่ะนั่งกินคนเดียวซึ่งเริ่มต้นจริงๆพอทำคลิปแรกอ่ะเสียงตอบรับดีเลยไหมพี่เอิร์กคือด้วยความที่ช่วงนั้นพอเราไปออกช่องพวกนี้แบบคนก็จะเห็นว่าเราพูดไปเรื่อยอยู่แล้วแล้วพอเราทำมาช่องแยกเนี่ยปุ๊บคนก็รู้ว่าคนเนี้ยมันต้องพูดเลยไปเรื่อยแน่ๆเลยคาแรคเตอร์ชัดเขาก็เลยเข้ามาดูตั้งแต่คลิปแรกเลยแอคเคาท์ใน TikTok แบบเขาชอบเขาแบบเห็นว่าแก๊กนี้มันตลกแน่เลยซึ่งเราจะเป็นคนอ่านอะไรแบบนี้ไม่ออกเราจะรู้สึกว่าทุกอันที่เราเล่าไปอ่ะมันก็ขำหมดนะแต่เขาดันไปมองไอ้แก๊กเล็กๆแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นมันมีมีพี่หนุ่มแบบออกกำลังกายคือหนูไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบเป็นมีมด้วยซ้ำไอคอนิกมากอันเนี้ยใช่แต่การว่าเขารู้ว่าอันเนี้ยมันจะตลกแน่ๆเขาก็จะแคปไปแล้วก็ดูเห็นแล้วตลกอะไรวะแค่นี้แต่การว่าคนชอบอะไรเงี้ยจะมีคนใน TikTok ที่เป็นแบบชอบคัดซีนอะไรเงี้ยไปแล้วมันเป็นการเป็นไวรัลไปใช่และไอคาแรคเตอร์ไอจมูกบวมๆปุ้งๆๆแล้วเป็นเสียงออกมาด้วยทำไมเราถึงคือหนูเป็นคนชอบดูยูทูบเบอร์ฝรั่งเขาจะมีอะไรเล่นแบบนี้เยอะบางทีแบบเขาจะชอบใส่อะไรที่แบบว่าบ้านเราเขาจะแบบเน้นสวยเน้นแบบหวานใส่ฟิลเตอร์หน้าสวยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เราแบบว่าฉีกไปเลยเพราะเรามาสายพูดไปเรื่อยแล้วเราก็ตลกขยี้คือไม่ต้องให้คนอื่นขยี้แทนขยี้ตัวเองไปที่เละไปเลยจริงจริงใส่ไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์เลยแล้วก็ทำให้อิสมาอ้วยดังมากตอนเด็กเราอยากเป็นอะไรอ่ะพี่เอิร์กอะตอนเด็กอะคือไม่เด็กนะอยากเป็นดาราเลยเออชอบตอบว่าอยากเป็นดาราแต่ไม่รู้ได้เป็นไหมอ่ะจะตอบก่อนว่าอยากเป็นดาราแต่พอถามบ่อยๆเขาถามบ่อยพอเริ่มโตมามันก็อายที่จะบอกว่าอยากเป็นดาราเนาะเราก็จะแบบไม่รู้ตอบว่าไม่รู้อยากเป็นอะไรแต่จริงๆคืออยากเป็นดาราคืออยากที่บอกว่าอยากเป็นดาราเพราะว่าดารามันแบบตื่นมาก็สวยเลยอ่ะตื่นมาแทบเอ้าเดี๋ยวกินข้าวอีกแล้วเดี๋ยวดินเนอร์อีกแล้วเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวดินเนอร์ตื่นมาสวยๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบสบายสบายมีใครเป็นไอดอลหรอไหมคือไม่กล้าทำเป็นไอดอลใช่เขาเราชอบเขามากดีกว่าคือพี่อั้นชอบมากคือชอบมากคือตีกับเพื่อนได้เลยอ่ะยังไงตีกับเพื่อนได้เลยถ้าใครจะมาบอกว่าชอบอีกคนมากกว่าแล้วแบบว่าโน่นนี่แบบเออเขาแสดงตรงเนี้ยตีกันได้เลยไม่ยอมสมมติว่านี่ชอบพี่อั้นแต่บอกคนที่กูชอบดีกว่าเงี้ยไม่ได้ตีกันได้เลยแบบเครื่องกันไป 3-4 วันได้เลยเลิศทีเพราะเราว่าเราเกิดมาเพื่อปกป้องพี่อ้ําศาสนาพี่อ้ําเลยพี่อ้ําเลยแล้ววันนี้ถือว่าตัวเองเป็นดารายังไม่หรอกยังไม่เป็นถ้าเป็นดาราต้องมีแบบเล่นละครอะไรอย่างงี้ป่ะมีติดต่อมามั้ยติดต่อมามั้ยไม่มีแต่หนูอยากเล่นมากชอบดูละครคุณธรรมไงชอบดูละครคุณธรรมใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ดูโอ้โหชอบเออดูทุกวันอ่ะเรามีซ้อมเล่นไหมมีซ้อมเล่นไหมทุกวันอยู่แล้วนะเราเล่นบทอะไรบ้างทุกบทตื่นมาปุ๊บเราวางปุ๊บปึ้มกี่คิดว่าฉันไม่รู้พูดคนเดียวเลยหรือถ้าต้องอ่านแล้วแบบคิดว่าฉันไม่รู้นะอะไรนะคือเราเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่ค่อยเต็มอ่ะชอบแบบไหนมากสุดบทละครเหรอร้ายต้องร้ายเนาะร้ายแบบไหนร้ายแบบลายมากแบบพี่ไอไม่กินแกงส้มอ่ะเคยดูป่ะไอจะกินแกงส้มไอไม่เฮ้ยเนี่ยรัตตีเออรัตตีกินแกงส้มไม่กินแกงส้มไม่ชอบกินไอจะกินให้ก็ได้อย่างเงี้ยเคยดูไหมเคยดูไหมละครจริงพระเอกเนี่ยเขาต้องการจะแบบว่าเอาใจพี่ไอโดยการที่ซื้อเอาทำแกงส้มคุณแม่ทำมาฝากเออยายพี่ไอก็เอาเลยไม่รู้หรอกว่าไม่ชอบกินพ่อก็บอกว่าเฮ้ยพูดอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวพูดอย่างนั้นคุณแม่คุณสาทำมาฝากก็ไม่ชอบกิน
เขาพูดอย่างนี้ได้ไงไม่โอเคอย่าให้กินนะใช่ไหมได้แล้วตีตะกี้ให้ดูแล้วก็กรอบปากคนก็มาหลายอย่านะละตีอย่าละตีทุกคนนะชอบแบบนี้อะไรแบบนี้มันคือหลายตลกหลายมันคือแบบหลายตลกแต่เขาไม่จริงจังเขาไม่ได้ตลกแต่เราดูแล้วมันแบบโอ้แค่แกงส้มอ่ะคนเราไม่ห้ามมันสามคนก็อยากกินอ่ะเหมือนแบบเขากินยาพิษอะไรเงี้ยแต่จริงคือแกงส้มเราก็เลยแบบเฮ้ยแกงส้มแต่เราชอบอะไรแบบเนี้ยแต่จริงจังลายมากบอกผู้จัดไหมวานผู้จัดหน่อยว่าคือจะเล่นบทอะไรล่ะลำบากเขาอีกก็บทได้หมดเลยคือถ้ามีผู้จัดเราอยู่นะฮะหนูพยายามพูดตลอดว่าอยากเล่นหนังละครภาพยนตร์หรือไปเล่นในนี้ก็ได้ฟามิตาเล่นได้หมดคืออยากเล่นทุกแขนงคือคดีเด่นเลยไหมคดีเด่นได้คือตอนนี้คำว่าดาราสำหรับพี่คือนักแสดงใช่ดาราคือนักแสดงแบบมีผลงานแบบภาพยนตร์ละครอะไรเงี้ยใช่อันนั้นคือดาราแต่ตอนนี้พี่เนี่ยเขาเรียกเป็นอินฟูและศิลปินเป็นศิลปินนักร้องเป็นศิลปินที่ไม่รับงานรับนะเราเหมือนทำงานร้องเพลงใช่ป่ะก็รับบ้างแล้วแต่ว่าฟิลอะแล้วฟิลล่าสุดรับที่ไหนมาคือครั้งแรกคือรับของงานแอปเดลิเวอรี่ที่สยาม แต่ว่าเราจะรับแบบอันที่เราแบบกล้าไปแบบร้านเหล้าอย่างยังไม่เคยรับเลยใช่เพราะรู้สึกว่ากลัวโฮไม่อยู่มีคนเขามาดูแล้วก็แบบบางทีมีทั้งผู้ชายเมาอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะโฮยังไงให้อยู่ชวนคุยคือมันจะมีแบบมันนี่มันต้องชวนคุยแบบร้องเพลงแรกเสร็จต้องมีพูดคุยไม่รู้พูดอะไรด้วยแต่พูดไปเรื่อยเราพูดไปเรื่อยอยู่แล้วเราพูดเป็นชั่วโมงอ่ะแต่คือแบบถ้าเราพูดไปเรื่อยในรายการของเราอ่ะเรารู้ว่าคนเขาคลิกมาดูก็จะมาดูคนที่พูดแล้วแต่ร้านเหล้าบางทีเขาแค่จะมากินเหล้าอ่ะแล้วแบบไปชวนคุยแล้วเขาแบบนี่พูดเยอะอะไรเงี้ยก็เบื่อไม่เป็นไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงบ้าแต่ร้านเหล้าน่ะเขาซื้อโต๊ะนะหรอเขาคือเขาขายโต๊ะเขาขายโต๊ะเพื่อจะมาดูเยอะมาไปดูฉันไปดูนะมันดูคาดหวังอ่ะมันดูแบบเขาก็อยากจอยไงอยากคุยกับพี่ไงพี่ก็ชวนคุยไงกลัวไม่มีคนมามีโอ้ยอ๋อแล้วนี่ยังไม่รับเพราะรู้สึกว่าจะมีเพลงน้อยอาจจะจะสร้างเพลงก่อนถ้าเกิดว่ามีเพลงแบบหลายๆเพลงมีเพลงสนุกมีเพลงอะไรบ้างเนี่ยแล้วห้องรับมั้งซึ่งถ้าพูดถึงเพลงถ้าพูดถึงเพลง2เพลงที่มีออกมาคือชีวิตพี่ทั้งหมดอีเลือดกรุ๊ปบีเนี่ยเราไปเล่าให้พี่มิกฟังว่าไงทำไมถึงเกิดเลือดกรุ๊ปบีคือตอนนึกก่อนนะคือพี่มิกเนี่ยอยากทำเพลงให้มันมีไวรัลที่บอกว่าในอีสต์มันอ้วยแหละเราบอกว่าเลือดกรุ๊ปบีเขาห้ามกินเนื้อเขาห้ามกินนู่นกินนี่เราก็พูดอะไรไปเรื่องของเราอยู่แล้วเนาะแต่เราเลือดกรุ๊ปบีจริงๆแล้วพี่มิกก็เลยบอกว่าเห็นไวรัลเนี้ยมันไปทั่วอินเทอร์เน็ตละพี่มิกก็เลยบอกว่าต้องมีเพลงละเลือดกรุ๊ปบีนี่แหละเอาทำเป็นเพลงแล้วนี่จะทำเป็นเพลงแบบไหนแล้วก็เลยบอกว่าอยากได้เพลงเศร้าแต่ไม่เศร้ามากแบบว่ามีความสวยแต่แบบเหงาอะไรเงี้ยก็เลยได้เป็นเลือดกรุ๊ปบีมันตรงกับชีวิตเราบ้างไหมคือตรงเพราะเขียนมาจากความเป็นจริงไงยังไงแบบเธอบอกแบบแต่ที่บอกว่าเธอบอกไปอาบน้ำแป๊บนึงแล้วไม่ตอบกลับอย่างเงี้ยหรอใช่นี่คือเรื่องจริงเลยหรอเรื่องจริงเศร้าไหมเขาไม่ตอบหรอทุกวันนี้ก็ยังอาบอยู่เขาอาบที่ไหนวะไม่รู้อ้าวไกลแสดงก็มีแสดงว่าก็ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเลือดกูบีก็มีคนคุยมีคนมีบ้างมีบ้างเคยมีแฟนมาก่อนมั้ยมีแฟน2คนอ่ะที่เป็นแบบแฟนอ่ะนะ2คนหรอนานมั้ยโอ้โหคนแรกคือจบคือปี4หรือปี3นี่แหละอีกคนนึงตอนจบละใช่แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยไม่มีตอนนี้ก็คือว่าไม่มีเจอแต่คนอาบน้ำคือตัวเองเล่นละครอยากมีมั้ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะณตอนนี้หรอเมื่อก่อนเคยรู้สึกว่าเอ้ยอยากมีต้องมีจะเป็นต้องมีอย่างนี้ไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยพอมันไม่เคยมีเนี่ยมันก็เฉยๆแต่พอมันมีปุ๊บแล้วพอเลิกไปเนี่ยมันอยากมีมันอยากมีแต่ที่พอมีปุ๊บแล้วเลิกไปอีกปุ๊บไม่มีก็ได้ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงแบบไม่มีอะไรแต่ถ้ามีก็ดีแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีก็ดีถ้ามีก็ดีถ้ามีมาชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายแบบว่าสูงฟันสวยคือมีความกลิ่นอายตีแต่ผิวเข้มได้แบบแต่ต้องมีความกลิ่นอายตีเล็กน้อยเข้ามาผสมตาขีดขีดใช่หน้ามาตาขีดอย่างเงี้ยหรอหนูชอบแบบพวกแบบลูกครึ่งที่เขาไม่ออกฝรั่งอ่ะ
เราลูกครึ่งที่ออกเอเชียมากกว่าลูกครึ่งเอเชียใช่ใช่ใช่ของกิตติใช่แต่เข้มเข้มหน่อยใช่เออเจอบ้างยังไม่มีเจอในทิกต็อกแต่ว่าพี่ไปปาร์ตี้ไปอะไรเงี้ยมีไหมคือมันก็มีแต่ว่าเราก็เป็นเราคนไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยก็จะแค่จอยกับเพื่อนอย่างเดียวคือบางคนไปปาร์ตี้เขาแบบไปนั่งมันมีใครไปเที่ยวแล้วไปนั่งแบบเธอฉันดูคนนั้นอยู่ก็นั่งนิ่งๆแล้วเขาลอยเขามาขอเบอร์อย่างงี้เปล่าไม่มีเราโอ้โหเราไม่ได้เป็นดาวขนาดที่จะนั่งแล้วผู้ชายวิ่งมาเป็นสิบคนเลยไม่มีนี่วันนี้เธอเอิร์กนะเอิร์กเลยกุบบีไม่มีมีแต่ขอถ่ายรูปมากกว่าไม่มีจีบหรอกอ๋อนี่ก็ขอถ่ายรูปใครก็ใครจะจีบแล้วมึงเขารักได้เล็กไปกว่าจะตอบเดือนกว่าอันนี้คือพูดถึงผู้ชายหรือพูดถึงพูดถึงกูนี่ใครคือเราจะอย่างนี้ติดนิสัยเป็นคนที่ว่าชอบอ่านก่อนชอบอ่านแบบเวลาเขาส่งปุ๊บอ่านเลยเห็นเลยเห็นข้อความมันเด้งละปึ๊บโอเคเดี๋ยวตอบทีนี้พอจะตอบเนี่ยลืมตัวรู้ไปทีหนึ่งอาทิตย์เรารู้สึกว่าไม่ตอบยังดีสักกว่าก็เลยไม่ตอบก็เลยไม่ตอบเลยเลิศแล้วที่บังเอิญเจอพี่ตั้มที่งานก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวต้องตอบแล้วเดี๋ยวเราต้องมีการพูดคุยกันใช่ซึ่งก็น่ามาละตอบในใจอ่ะก็มาถึงเพลงที่สองชอบนอนชอบนอนนี่ก็ชีวิตของตัวเองใช่ชีวิตตัวเองแล้วอันนี้เป็นพี่มิกชวนอีกปะหรือว่าคือจริงๆแล้วโปรเจกต์ชอบนอนเนี่ยมาหลังจากเลิกกูบีออกประมาณเดือนนึงคือออกมาต่อกันเลยแบบแต่งเป็นเพลงชอบนอนเลยแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนมันยังไม่ลงตัวเรื่องต่างๆว่าแบบคนแรปโน่นนี่อะไรเงี้ยเราก็เลยทิ้งห่างมาปีหนึ่งใช่ก็เลยเป็นเพลงชอบนอนที่มาปล่อยในช่วงที่ผ่านมาใช่แต่จริงตอนแรกจะปล่อยอีกเพลงนึงแต่ว่าเราดันชอบเพลงชอบนอนไปแล้วอ๋อหรอแล้วเพลงนั้นก็ปล่อยทิ้งเลยหรือว่าเก็บเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนน่าจะไม่ได้ลองเราไม่รู้เป็นคนอยากชอบก่อนอ่ะอยากชอบแบบฉันอยากชอบเพลงนี้อะไรเงี้ยก็แบบเราอยากทำงานที่เรารักก่อนเนาะอยากแบบอยากชอบแล้วฟังบ่อยๆอะไรแบบนั้นชอบนอนจริงๆในชีวิตที่ชอบถึงขนาดไหนชอบนอนมากอ่ะชอบมากวันหนึ่งต้องนอนกี่ชั่วโมงมากกว่า8 10นี่80ชั่วโมงก็คือเกือบ4วันครึ่งแปดถึงสิบชั่วโมง8ถึง10ใช่8ถึง10ชั่วโมงรูทีนชีวิตคือยังไงเอาถ้าวันที่แบบว่างๆเลยนะสมมติว่าวันนั้นทำอาทิตย์นั้นทำงานไปแล้ววันนี้ว่างเนี่ยก็คือนอนอันดับแรกก่อนที่จะเข้าวันนั้นเล่นเกมก่อนเล่นเกมอะไรหนูเล่นเกมแบบนาฬิกาเกมอะไรเงี้ยแบบเกมแบบในคอมทั่วไปที่แบบแคสต์ป่ะที่พี่ๆแคสต์ด้วยหนูเล่นจนถึงประมาณตีสามตีสี่ตีสามตีสี่อ่ะก็ไปจะขึ้นนอนปุ๊บเล่นทิกตอกต่อชั่วโมงตีห้าเชิบปุ๊บหลับทีนี้หลับแล้ว6 7 8 6 7 8 9 9โมงตื่นแป๊บนึงตื่นแล้วเพื่อแบบเซตระบบเลื่อน TikTok ตัวอัปเดตข่าวเล็กน้อยปึ๊บๆๆ10โมงหลับต่อ11 12 13 14 15 16ตื่นอีกรอบมาอัปเดตตึ๊ดมีอะไรเคลื่อนไหวข่าวเป็นยังไงปึ๊บปึ๊บหลับอีกสัก2ชั่วโมงทุ่มหนึ่งตื่นมากินข้าวแป๊บนึงนะนี่ผมรบกวนเวลานอนตอนที่เราถ่ายอยู่นะถ้าคือหนูเป็นคนชอบออกแต่เป็นคนแบบถ้าออกก็คือออกจริงๆวันนั้นก็คือออกจริงๆออกได้ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนมืดเลยแล้วค่อยแบบว่าวันไหนอยากอยู่ตัวเองค่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบมีวันที่อยากอยู่คนเดียวอยากอยู่คนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมีลุ้นประสบการณ์ใช่คือทุ่มนึงอ่ะเริ่มกินข้าวแล้วใช่แล้วก็จะอยู่แบบหาหนังดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บทั้งสามทุ่มเล่นเกมอีกรอบสามสี่ห้าแต่ถ้าวันไหนไลฟ์ก็จะเที่ยงคืนก็จะขึ้นไลฟ์แล้วก็จบประมาณตีสามแล้วทำงานถ่ายคลิปก็คือตอนกินข้าวทุ่มหนึ่งนะมาถ้าถ่ายคลิปเนี่ยคือจะเป็นจองวันให้ตัวเองเพราะว่าทำงานใช่จองวันเองเพราะว่ามันต้องกินมื้อเดียวของวันอ่ะมันถึงจะแบบใช่จานใหญ่อะไรเงี้ยก็จะเป็นเลือกวันไว้ถ้าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นประมาณวันอังคารวันพุธประมาณนี้ระบบร่างกายมันไม่รวนหรอวะพี่เอิร์กเราไม่กลัวเรื่องแบบสุขภาพหรอคือมันรวนได้แต่เราเป็นเจ้าของเราไม่อย่าอย่ามาทำแบบนี้เออเราบอกเลยเราอย่าคุณคิดอะไรอยู่อย่าทำ เราห้ามไงคือถ้าเราคิดว่าไม่มันก็ต้องไม่เพราะเราเป็นเจ้าของจิตสั่งกายใช่คือคุณกินแค่แบบว่าส่วนหนึ่งถ้าไม่มีฉันเป็นคนคิดคุณอยู่ไม่ได้ฉะนั้นห้ามเป็นอะไรไม่ดีเราพอเราเริ่มจะเป็นหวัดปุ๊บไม่
เมื่อก่อนหนูเป็นสิวทำกันเลยปะหนึ่งเอามือกดเพราะว่าไม่ให้ขึ้นก็ต้องมาหาเงินนะอันนี้พูดนะแล้วพวกนี้ช่วงชีวิตตอนมอมหาลัยเนี่ยจะรู้สึกว่าชอบเป็นสิวแบบที่ไม่แบบแดงๆพอเรารู้สึกเจ็บปุ๊บจะเอามือกดละกดไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละกดปุ๊บกดประมาณแบบไปเรื่อยรู้สึกตัวก็กดๆว่าจะมาหายไม่แล้วเฉลยเลยว่าหนังข้างในตอนนี้สิวคือมันสิวไปหลบอยู่ข้างในจริงหนูใช้ซื้อแบบกดสิวอะไรเงี้ยเอามือกดอันนี้ถามจริงด้วยความกินนอนไม่ตรงเวลาบางทีไอ้เวลานอนต้องออกมาทำงานบ้างในบางวันต้องมาเจอคนเอาจริงมันมีอะไรส่งผลมั้ยไม่มีเลยหรอหมายว่ากดไหลย้อนบ้างหรือไม่มีเป็นคนรู้ตัวว่าเวลาไหนต้องห้ามกินละเวลาไหนต้องห้ามแบบห้ามคือถ้าใกล้จะนอนเนี่ยต้องห้ามกินเพราะรู้ว่ากดไหลย้อนจะเป็นช่วงเวลากี่โมงอะไรของตัวเองนะถ้าคนอื่นไม่รู้กี่โมงของเราแบบว่าต้องแบบหยุดกินตั้งแต่ตอนกี่โมงอะไรเงี้ยเพราะถ้ายังกินอยู่เนี่ยถ้านอนไปจะเป็นกดไหลย้อนแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นคนรู้ว่าจะเป็นกดไหลย้อนถือว่าตัวเองเป็นคนติดไหมพี่เอกว่าไม่นะติดหรอไม่คือถ้าติดก็คือเป็นแบบว่าสุดโต่งแบบไม่อ่ะเราจะไปชมธรรมชาติอะไรเงี้ยไม่มี ไม่เคยอยากชมธรรมชาติ ไม่เคยอยากดูวิวอะไรเงี้ยไม่เคยคืออย่างไปเที่ยวรัสเซียคือแบบไปเที่ยวรัสเซียมาล่าสุดคือโหเป็นภูเขาน้ำแข็งแล้วก็ยืนก็สวยนะแล้วไงต่อคือ แบบแล้วไงต่อมีอะไรกว่านี้ปะ คือมันอยากได้มากกว่านี้แล้วอะ คือวันหนึ่งมันเที่ยวหลายที่เพราะเราไปกับทริป มันมี5ที่ที่แรกเขาก็ว้าวสวยสวยโอเคไปที่2กันเถอะเหมือนเมื่อกี้เลย เหมือนเดิมเลยฮะแล้ว3 4 5ยิ่งไปกันใหญ่แล้วอะไรวะเนี้ยอะไรเงี้ยคนอื่นคิดเหมือนเราปะก็น่าจะมีคิดแต่ว่าไม่กล้าพูดอะไรที่มันครั้งแรกมันว้าวแต่มันคงไม่มีแบบว่าว้าวอะไรเงี้ยได้ถูกปะเพราะหนูว่าถ้าติดต้องเป็นคนแบบชอบแบบสันโดษปะนี่ทุกคนติดเป็นยังไงอะไม่เอาจริงพี่ก็น่าจะสันโดษอยู่นะไม่ชอบออกจากบ้านชอบคือเป็นคนงี้ไม่ชอบออกจากบ้านแต่ชอบอยู่ในบ้านที่มีเสียงคนทุกวันนี้ก็อยู่กับพี่ตูนพี่ตูนแม่ต่อไม่อยากให้มันเหงาใช่เหงาหูคือมันจะมีแค่บางโมเมนต์ที่รู้สึกว่าอู้อันเนี้ยรับพลังพอแล้วรับพลังจากเพื่อนจากแม่ต่อจากพี่ตูนพอแล้วเดี๋ยวขออยู่คนเดียวก่อนแล้วก็จะมีโมเมนต์แบบว่าอยากอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวไปไม่ได้แบบว่าออกมาอุ้ยฉันอยากคุยกับเพื่อนฉันอยากดูหนังกับเพื่อนจังแล้วก็ค่อยออกมาอะไรเงี้ยคือไม่ได้เป็นคนแบบว่า introvert จัดหรือ extrovert จัดคืออยู่ตรงกลางมีบางวันที่ก็อยากจะ introvert ที่เลยก็อยากจะออกไปเจอเพื่อนเดียวบ้างอยากเงียบๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยากออกไปอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยมีซึ่งสองแบบสุดทั้งสองทางใช่พี่เอิร์กวางอนาคตตัวเองไว้ยังไงอ่ะกับทั้งเรื่องของการทำงานหรือการใช้ชีวิตคือยากเป็นคนตอบคำถามอะไรแบบนี้ไม่ได้คือเป็นคนที่คุณอีก30ปีมองเห็นภาพตัวเองเป็นยังไงบ้างไม่มีไม่เห็นไม่รู้ต้องเป็นยังไงอ่ะนึกไม่ออกว่าอีก30ปีตัวเองทำอะไรอยู่อีกหรือว่าโตกว่านี้สัก10ปีตัวเองทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็คือน่าจะทำแบบเดิมไปเรื่อยๆเป็นแบบอีมาลุยมีอะไรเข้ามาโอ้ก็ยังอีมาลุยแต่แบบแก่แล้วเป็นเสียงเสียงหนีบขึ้นอะไรเงี้ยความแก่อะไรก็คิดว่าน่าจะยังทำต่อไปถ้ายังรู้สึกว่า enjoy กับมันอยู่แล้วก็ยังมีคนที่แบบว่าชอบดูสิ่งที่เราทำอยู่อะไรก็คิดว่าน่าจะทำต่อไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ข้างหน้าเราจะแบบว่าเป็นนักร้องเพลงล่ะเพลงก็อยากทำนะเพราะว่าเราคือศิลปินเบอร์แรกของค่ายวันเลิฟ0.5แล้วหนึ่งอ่ะยังไม่เจอคืออันนี้ไม่ต้องออดิชั่นอันนี้คือได้ fast track เข้ามาเลยคือแบบว่า city business น่ะ 0.5 ใช่แต่ก็ต้องรอว่าใครจะได้เป็นเบอร์หนึ่งของค่ายแล้วเราจะคอมเมนต์เขาไหมถ้าเขามาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยน่ะหรอเบอร์หนึ่งไม่หรอกไม่ชอบเล่นละครคือก็แต่ก็อยากเจออยากเป็นพี่แบบว่าเราเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นน้องเธอมาสิเดี๋ยวพี่จะสอนแล้วเขาสอนอะไรเขาไม่ได้ถ้ารุ่นน้องเขาเชิดล่ะเธอคิดว่าเธอเป็นใครเราแอบตะเกียบสิบกระซ่าไงเนี่ยหรอแล้วก็แบบเชิดบ้างไม่รู้แต่เขาไม่เชิดหรอกคงไม่เชิดไม่เพราะผมว่ามันมีครั้งนึงผมเคยเจอพี่เอิร์ดแล้วก็ผมก็เห็นแบบว่าพี่เอิร์ดประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็เลยถามพี่ว่าเฮ้ยพี่เอิร์ดแบบจะมีโปรแกรมจะซื้อบ้านจะซื้ออะไรบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ไม่ได้มีบ้านกลัวกลัวอะไรผู้คนเดียวกลัวกลัวถ้าเกิดว่ามีบ้านเนี่ยเราก็ต้องเอาทุกคนมาอยู่ด้วยอ่ะมีใครอยู่คนเดียวอ่ะเคยมีช่วงนึงคิดว่าอยากไปอยู่คอนโดกลัวกลัวอะไรคือคิดว่าถ้าแบบอยู่คอนโดเงี้ยมันคืออยู่คนเดียวจริงๆแบบไม่มีคนอื่นเลยอยู่คนเดียวจริงๆแบบตื่นมาคือที่เดิมอยู่คนเดียวเงียบเพื่อนเงียบๆอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นบ้าถ้าไปอยู่คนเดียวอ่ะจะออกมาเจอเพื่อนยากกว่าเดิมรู้สึกว่าจะแบบวันนี้จะรู้สึกว่าอุ๊ยฉันอยากเจอเพื่อนเลยมันจะไม่มีอ่ะเพราะเราอยู่คนอยู่ตรงนั้นคนเดียวแล้วอ่ะก็เลยกลัวแต่ถ้าสมมตินะอันนี้สมมติถ้าสมมติเพื่อนมีครอบครัวขึ้นมาในบ้านเราทำไงก็อาจจะอยู่บ้านข้างๆไปซื้อในหมู่บ้านเดียวกันใช่ก็ดูดีก็เมคเซนส์นะก็คือจะอยู่บ้านด้วยแต่ว่าก็อยู่ในอยากไปเล่นก็ค่อยเราแวกเดียวกันค่อยไปหากันไปมาหาสู่กันต้องมีแฟนแล้วล่ะต้องเอางี้ใครที่ดูรู้สึกว่าสงสารก็ลองทักมาแล้วถ้าไม่ได้ตามสเปคล่ะตาตีตาขี้หนูเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะอยู่ที่คุยถ้าคุยแล้วรู้สึกว่าคนเนี้ยคุยแล้วแบบแฮปปี้ก็ต้องคนนี้แหละถูกไหมง่ายๆเลยไม่ต้องตรงมากดีนะผมว่าชีวิตพี่มันเขาเรียกว่าคนอยู่กับปัจจุบันเลยเครียดสุดในชีวิตช่วงนี้คืออะไรเครียดสุดหรอหาอะไรกินแต่ละวันก็เครียดนะวันนี้กินอะไรดีคือเป็นคนที่รู้สึกว่าแต่ละมื้อที่เรากินแล้วเป็นคนกินแบบอ่ะสมมติว่าเราตื่นมา1ทุ่มมันเป็นมื้อยะมื้อหลักของเราจริงแล้วเรารู้สึกว่าอยากกินอะไรที่มันมีคุณภาพมันคุ้มค่ากับ1มื้อการกินแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละสมควรที่จะได้รับการย่อยเข้าไปแล้วก็ถ้าแบบเข้าไปปุ๊บอันดับแรกดูชื่อร้านดูรูปแต่เดี๋ยวนี้บางแอปคือเขาใช้รูปคล้ายๆกันเราดูไม่ออกจะอ่านคอมเมนต์ถ้าร้านไหนมีคอมเมนต์ไม่ดีอันนึงหนูเปลี่ยนละเลยแสดงว่าอันนั้นคือไม่ได้แล้วเพราะมีคนหนึ่งมาติซึ่งเขาอาจจะเป็นคู่แข่งกันแล้วเขามาติกันเองกันแล้วเราก็ไม่รู้แต่เราผ่านเลยมีตำหนิเราไม่เอาไม่เอาแต่สุดท้ายก็หาไม่ได้คือแขกเป็นชั่วโมงอ๋อหาถามว่าจะกินอะไรเป็นชั่วโมงสุดท้ายก็คือกินร้านประจำร้านประจำที่คือร้านอะไรคือร้านปะสุในหมู่บ้านเป็นร้านอาหารร้านอาหารสั่งในหมู่บ้านเมนูอะไรพี่เอิร์กที่แบบประทับใจหมูก้อนทอดวุ้ยน่ากินแต่คือเขาเป็นหมูก้อนทอดที่ไม่ใส่แป้งเป็นหมูแบบเน้นๆแล้วหมูช้างๆเลยเนาะหอมกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยคือไปสอนเนี่ยเขาทำเคยกินมาจากที่เพชรบุรีโอ้อ๋อที่เป็นสูตรเราเหรอใช่แต่คือเราไปสอนว่าคือเขาเป็นคนร้านเขาเป็นร้านที่สั่งอะไรทำได้หมดอยากกินอะไรแค่ขอแค่บอกอะไรเงี้ยบอกอยากกินหมูก้อนทอดทำได้ไหมเขาก็ถามว่าหมูก้อนทอดแบบไหนใส่แป้งไหมแล้วไม่ใส่แป้งเลยหมูลูกคนเนี้ยอุ้ยคืออร่อยมากใช่เขาทำแต่เขาแบบก็อร่อยแหละก็กินได้ไม่อยากให้คนไปตามมาดิที่เกิดเราฉันรู้เลยฉันรู้แล้วไม่อยากคนไปตามแล้วคือเขาเป็นคนแบบเร็วอ่ะเป็นคนแบบโทรไปสั่งทีนึงอ่ะต้องคิดให้ดีว่าจะพูดอะไรหนูเคยเล่าในรายการแล้วคือแบบว่าอยากกินอะไรบางทีอ่ะสั่งกับข้าวนะสั่งข้าวสั่งข้าวเผาแล้วก็สั่งหมูก้อนทอดไปด้วยมาเสิร์ฟแค่หมูก้อนทอดแล้วพี่สู้แล้วข้าวล่ะไม่เอามาหรออ่ะพี่เลยไม่เป็นไรกินไปก่อนก่อนวันหลังเขากินใหม่นะวันหลังเขากินใหม่คือเราก็ต้องกินแล้วคือทำอะไรเขาไม่ได้อ่ะเข้าใจปะคือก็โอเคถ้าพี่ถูกว่างั้นก็ว่างั้นก็กินหมูก้อนทอดเปล่าแล้ววันหลังเขากินข้าวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงอะไรที่ไม่ชอบกินเลยที่แบบไม่ได้อ่ะไม่กินอะไรที่มันแบบต้มอึ่งอ๋อก็อันนั้นก็เป็นหลายคนก็เป็นแล้วก็พวกแบบว่ากินแค่หมูไก่เนื้อเป็ดซีฟู้ดกินไหมซีฟู้ดกินซ้ำไม่กินกั้งทำไมอ่ะกินไม่เป็นแมงดากินไม่เป็นไข่แมงดากินไม่เป็นกั้งมันก็เหมือนแบบกุ้งเงี้ยคือมันไม่เหมือนอ่ะเคยลองยังไม่เคยอ้าวคือคนเห็นแล้วรู้สึกว่าอุ้ยไม่เอาคือเอเลียนแต่แมงดาก็ไปกันใหญ่เลยมันฉุนนะเคยกินเคยชิมแบบคันเล็กๆอะไรเงี้ยเคยไม่เคยกินจากแมงดาเคยกินจากน้ำพริกแมงดาอ๋อน้ำพริกแมงดาไม่เหมือนไข่แมงดาในทะเลนะอ๋อหรอไอแมงดาที่เราใส่น้ำพริกเนี่ยมันคือแมงดามันแรงเป็นแมงดานาอ๋อหรอใช่ไม่รู้แต่ไข่แมงดาที่เธอไปเจอตรงทะเลยังมันมากชีสกับไข่มาแล้วก็มายำแล้วก็เป็นคนเชื่อคนง่าย
คือเขาบอกว่าในแมงดามันมีพิษกินไปแล้วตายเหมือนแมงดามันจะดูดซับพิษอะไรสักอย่างนั้นมันลาหูปะแมงดานี่แหละจะบอกว่ามันมีพิษอ่ะใช่ไหมมันมีพิษปะก็ถ้าเกิดไปกินโดนที่มันจะเมามันจะมีหากินแล้วมันจะเมาลาหูมันเหมือนกันตัวมันคล้ายกับแมงดาอะไรลาหูลาหูคืออะไรลาหูคืออะไรอ่ะพระจันทร์นะลาหูคือไม่มันมีตัวลาหูคืออะไรอ่ะแมงดาลาหูทะเลไม่รู้จักที่เคยมีสมัยก่อนมันเคยมีข่าวอ่ะที่คนไม่รู้นึกว่าแมงดาแล้วมันก็หางมันปักตายไม่รู้ไม่อาจจะไม่ใช่ไม่เห็นปลากระเบนหรือเปล่ากระเบนลาหูไงเออยังไม่ได้หนังสือเป็นไงเป็นคนพูดไปเรื่อยอีกคนนะเขารวมด้วยป่ะตอนแรกที่พูดถึงว่าหมายถึงว่าลาหูใช่นึกว่าลาหูแล้วที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าลาหูอะไรวะเกี่ยวอะไรวะกระเบนลาหูโธ่ถ้าอยู่กับพี่เอิร์กอะพี่เอิร์กเป็นคน energy ดีบวกเนาะไม่พูดคำหยาบหรอพี่เอิร์กไม่พูดคำหยาบหลังๆก็พูดบ้างคือชีวิตจะเป็นอย่างนี้จะมีช่วงที่พูดแล้วก็ไม่พูดคือพูดในที่นี้คือพูดเฉพาะคนสำหรับเพื่อนที่แบบว่าบางคนแบบบางคนสนิทมาสิบกว่าปีหนูว่าไม่พูดคำหยาบบ่อยแล้วแต่คนจริงๆคือแบบว่าก็จะมีพูดกับบางคนแล้วก็จะไม่พูดแล้วช่วงนี้ก็มีพูดบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยกับใครที่จะรู้สึกว่าชอบพูดหยาบคือจะพูดเฉพาะตอนที่มันปั่นประสาทอยากให้เราพูดออกมาให้ได้อะไรเช่นอย่างเอแคอย่างเยตูนอย่างเงี้ยเขาปั่นเรายังไงอ่ะมันชอบแบบว่าให้พูดออกมามาขยันขยอให้พูดออกมาด่าสิแน่จริงก็ด่าออกมาด่าออกมาอะไรเงี้ยแล้วว่าเราก็มีพูดบ้างเพื่อว่าจะได้จบเช่นโหยากอ่ะก็ขยันขยอดิอ๋อคือมันแบบว่าพูดออกมาทำไมมีอะไรหรือเปล่าอีเอิร์กอย่างเงี้ยเออทำไมล่ะอีตูนแล้วก็อย่างนี้เลยแข่งกันอ่ะถ้าแรงมาฉันแรงกลับอะไรอย่างงี้ก็เป็นเล่นละครเป็นเล่นละครบทอันนี้ก็แต่ต้องบอกว่าฮิวหวีเนี่ยที่เขาอยู่กันลงตัวเพราะต่างคนต่างมีคาแรคเตอร์เนาะอย่างพี่เอิร์กก็คาแรคเตอร์ชัดเจนก็เขาพูดไปเรื่อยอย่างพี่ตูนนี่คือคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงสายฝ่อแฟชั่นแล้วก็คนอาจจะมองไม่ออกผงผางอย่างพี่ตูนก็จะผงผางเนาะคือเป็นคนที่ขี้กลัวขวัญอ่อนหรอตกใจง่ายรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กับโลกเยอะอะไรเงี้ยอ่ะอย่างสมมุติที่เราไปเห็นไอ้ความสวยความงามว้าวแล้วพี่ตูนจะเป็นยังไงพี่ว่า Oh my god Oh my god really เออจะหนักจะหนักเอออย่างงี้หนักกว่าจะไปทางฝรั่งไปทางชายฝอตัวแม่ไอ้แคร์ล่ะไอ้แคร์ไอ้แคร์จะเป็นแบบว่าไม่ได้รู้สึกอะไรก็พูดได้อะเลิศคุณแม่แต่แบบเลิศคุณแม่เลิศบางๆเฮงๆเลิศอะไรเงี้ยไม่ได้มองนานเลยสาวแต่ชมไปก่อนชมเลิศคุณแม่เลิศมันเฮงนั่งเฉยแค่แบบว่าเขาพูดส่งมาให้หัวเราะไม่ได้ขำนะหัวได้เลยหัวได้เลยได้ทันทีคือสตาร์ทได้เลยอ่ะบางคนคือไม่มีฟิลให้ตายก็ไม่ขำเลยแบบได้เลยได้เลยไอ้แคร์เป็นแบบนั้นติดเร็วนี่มีคลินิกยังมีหล่อยังมีเขาจะเป็นแบบว่ามีแบบชอบมีแบบความรู้แบบที่นู่นที่นี่อะไรแล้วเขาจะเป็นคนที่ถ้าออกก่อนนะเขาเสร็จคนแรกเสร็จคนแรกสแตนด์บายคนแรกตลอดเป็นคนทำต้องต่อเวลาต้องต่อเวลาทำอะไรเร็วแล้วก็แบบว่าเก่งขยันเออไม่มีอะไรไม่ดีนะไม่มีใช่ working woman เนาะพี่นัทอ่ะคือพี่นัทเขาก็เป็นฟีลแบบว่าไม่ชอบรอคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราถ่ายรายการกันเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความ professional สูงมากคือเขาทำงานของเขาเองวันละ7งานซึ่งเยอะมากนะทุกวันนี้น่าจะเยอะกว่านี้แล้วเขาเป็นคนที่ชอบให้มีทุกอย่างมีแบบแผนคือถ่ายเสร็จปุ๊บถ่ายอะไรต่อถ่ายอะไรต่อต้องรู้เลยอย่างเงี้ยสมมติว่าเราถ่ายเสร็จปุ๊บเรานั่งพัก5นาทีนั่งได้1นาทีก็ทำอะไรนี่เรารออะไรกันเออนี่เรารออะไรกันนะเราเช็คให้หน่อยรออะไรกันเราเริ่มเลยมั้ยเรารออะไรกันอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าทุกอย่างต้องเป็นแบบแผนแบบมี1 2 3 4 5อะไรเงี้ยจะเป็นชอบให้มีทิ้งให้มีแก๊ปว่างเขาเป็นคนบอกว่าเขารู้สึกว่าถ้ามันว่างเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้แบบไม่ได้ใช้เวลาคุ้มค่าเขาเลยเคยต้องรอเรามั้ยก็มีแล้วเขาว่าอะไรปะไม่หรอก
ม่หรือไม่รู้ณวันนี้เราเดินทางมาถึงตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างกับฟีดแบคทุกอย่างที่มันได้มาตอนเด็กฝันอยากเป็นดารานี่ก็เข้ามาแทบจะ 80-90% แค่ยังไม่ได้แสดงอ่ะก็รู้สึกแฮปปี้คือจะบอกว่าเกินฝันไหมเราก็ไม่รู้ว่ามันเกินไหมไงเพราะเราทำไม่ได้ว่าเราฝันไว้เยอะแค่ไหนเราฝันเรานอนมาตั้งหลายคืนเรานอนมาตั้งหลายคืนคือแต่ก็แฮปปี้คือที่แบบว่าที่ทุกคนแบบชอบเวลาเราทำอะไรก็มีคนแบบคอยติดตามคอยซัพพอร์ตคือรู้สึกว่าโชคดีที่แบบว่ามีคนที่เขาติดตามแล้วเขาก็ชอบเราจริงๆที่แบบที่เราเป็นจริงๆที่เราพูดไปเรื่อยคือบางคนเขาต้องการคนบางคนเขาอาจจะไม่ชอบคนที่พูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเราพูดไปเรื่อยแล้วแบบอ่ะคนนั้นชอบเพลงมันก็เลยกลายว่าเข้าทางเราทำอะไรคนก็เลยกลายว่าจะชอบติดตามรู้สึกว่าแฮปปี้ที่แบบเราเป็นตัวเองแล้วคนชอบจริงๆที่บ้านว่าไงที่บ้านพี่เออก็แบบโหวันนี้ลูกเราก็เหมือนเป็นดาราแล้วอ่ะก็คอยอัปเดตว่าดูรายการอะไรบ้างชาอย่างพ่ออะไรเงี้ยก็จะแบบว่าเออวันนี้เห็นในรายการอุ้ยสวยนะอะไรเงี้ยก็จะมีส่วนแม่ก็จะเป็นพี่แบบว่าค่อนข้างโมนิดหน่อยยังไงเล่าสิไปเรียนขับรถอะไรเงี้ยเขาจะแบบว่าครูสอนขับเขาเปิดเพลงเลกูบีในที่ขับรถเขาบอกว่าคนขับเขาบอกเอ้ยพี่เคยฟังเพลงนี้ไหมคือเขาก็คงชวนนักเรียนคุยให้แบบไม่เครียดอะไรเงี้ยเคยฟังเพลงนี้ไหมเนี่ยคนร้องเขาร้องเพลงพอนะเขาไป LGBT คือแล้วแม่ก็คือแบบว่าเล่นละครเหมือนกันปึ๊บแม่มาเล่าให้ฟังแม่ก็บอกว่าก็เลยหันมาแอบยิ้มในใจว่าฉันรู้จักอยู่แล้วเพราะฉันเป็นแม่ของเขาเข้าใจยังฟังนะฟังเลยนะเราได้แม่เต็มคือแม่เราเป็นอย่างนี้คือเป็นอย่างนี้แล้วก็วันสุดท้ายคือวันสุดท้ายเขามาเฉลยให้คนให้ครูคนสับฟังเขาบอกว่าเนี่ยวันนั้นอะแม่จะเรียนจบแล้วก็เลยแบบกัดเซอร์ไพรส์ให้แบบว่าว้าวกันไปเลยคือว่าอันนี้คือลูกฉันจริงๆแล้วครูเขาทำเหมือนไม่เชื่อนะว่าแบบเขาเลยถามว่าเขาชื่ออะไรฉันก็เลยบอกไปเลยสิจ๊ะว่าชื่ออะไรนามสกุลฉันเองก็อย่างนี้ก็คือว่าเออก็แม่เราชอบแต่อันที่สุดจริงเขาภาคภูมิใจอ่ะเออเขาภาคภูมิใจนะครับแบบเขาภาคภูมิใจมากแล้วเขามีลีลาของเขาอ่ะแล้วก็พูดตลอดว่าจะสอนจะทำเพจให้แบบคนรับมือกับการที่มีรูปเป็น LGBTQ ว่าต้องรับมือยังไงก็เลยบอกว่าสอนใครเพราะว่าอันนี้มันพอสอบใหม่แล้วคือทุกคนเขาโหเขาเปิดก็ไม่ไหนอะไรจะมาทำเพจสอนว่ารับมือยังไงก็บอกว่าเก็บไว้ไม่ต้องสอนอายเขาก็ว่าอายเขามากกว่าแต่ชอบแบบอยากจะเป็นอยากจะแบบแต่จริงๆแล้วแม่เรารับมือยังไงคิดว่าก็คงใหม่สำหรับแม่เหมือนกันคือต้องเล่าอย่างนี้ว่าแม่เนี่ยอาจจะต้องรับมือเยอะเพราะว่ามันใหม่มากในครอบครัวคือพี่คนโตเป็นพี่คนโตที่โตสุดๆเลยนะเป็นผู้หญิงคนรองลงมาเป็นทอมเราเป็นสาวประเภทเวลาน้องเป็นเก้งคือมันไม่เข้าใจเข้าใจคือครบเลยในบ้านหลังเดียวอะไรเงี้ยก็คือว่าแม่ก็สำหรับแม่นะก็คิดว่าน่าจะรับมือเพราะเขาเพิ่งเคยเจอกับอะไรที่มันรวมกันในบ้านหลังเดียวขนาดนี้นึกออกไหมคิดว่าน่าจะใหม่สำหรับแม่ด้วยคิดว่าที่เขาเลี้ยงมาเนี่ยเขาน่าจะแบบว่าเขาน่าจะทำดีสุดแล้วแหละนึกออกไหมว่าก็น่าจะแบบเป็นไปเท่าที่เป็นไปได้เพราะทุกคนก็แฮปปี้โตมันแฮปปี้หมดแต่พี่เออก็กล้าบอกเขาตั้งแต่เด็กหมายถึงว่าก็เปิดแม่ก็ไม่ได้ว่าคือเราเป็นเด็กที่ชอบแสดงออกมาตั้งแต่เด็กหนูแบบว่ามีงานประจำจังหวัดเราก็ต้องแต่งชุดไทยไปพ่อก็ไปส่งแม่ก็ไปส่งอะไรเงี้ยเป็นเชดเดอร์แม่ก็แต่งหน้าให้เราเป็นแล้วจะมาห้ามเราเป็นยังไงคือบิ้วมาตั้งแต่เกิดแต่อ่อนแต่อ่อนอะไรเงี้ยบิ้วมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่คงคิดว่าเราจะเป็นแบบว่าหรือว่าชอบแต่งหน้าอุ๊ยหรือว่าลูกเราอาจจะแบบอยากเป็นพระเอกลิเกหรือเปล่าอันนั้นคือแม่ก็คิดเขาเคยบอกไหมคือไม่เคยแต่เขาแบบว่าคือเขาซัพพอร์ตแต่เขาจะห้ามเป็นได้ยังไงอ่ะคือเขาซัพพอร์ตมาขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าสำหรับพ่อเนี่ยไม่ต้องแบบมีการเปิดตัวคือแบบอยู่ไปเรื่อยแล้วเขาก็ชินไปเองอะไรเงี้ยรับได้กับระบบไปเองเลยแต่สำหรับแม่คือมันมีจุดหนึ่งที่เขาแบบว่าเราจะขึ้นมหาลัยเขาตัดผมคือผมเราเนี่ยมันจะเริ่มแบบว่าเป็นรองทรงเริ่มยาวแล้วเราก็กะจะไว้ยาวเนาะเราขึ้นมหาลัยผมยาวแบบตัดสังวัดอะไรเงี้ยแม่ตัดสั้นแบบสั้นเลยเรานั่งหน้ากระจกเนี่ยร้องไห้น้ำตาไหลแบบร้องไห้หนักมากคือร้องไห้ไปหลายวันอะคือผมมันคือเรื่องใหญ่อะอะไรเงี้ยร้องไห้ไปหลายวันจนหลังจากเขาเลยแบบว่าไม่ห้ามแล้วเขารู้ว่าครั้งนั้นเหมือนเขาแบบจะทดสอบกับตัวเองว่า
เราจะเป็นอยากเป็นจริงๆไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นเขาปล่อยเลยใช่เออเลิศนะครับแบบครอบครัวก็สนับสนุนซัพพอร์ตแล้วทุกวันนี้เขาก็ภาคภูมิใจโตสำคัญมันคือความภาคภูมิใจในกันและกันนะเราเองก็ภาคภูมิใจในที่บ้านของเราที่บ้านเราก็ภูมิใจที่มีพี่เอิร์กเหมือนกันซึ่งเราคนดูในฐานะคนดูอันนี้ขอบคุณพี่เอิร์กมากๆที่เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์อีกหนึ่งช่องอีกหนึ่งคนที่เมื่อไหร่ที่คนแวะเข้าไปดูอ่ะก็จะรู้สึกมีความสุขมากๆยิ้มเออได้ยิ้มได้หัวเราะได้ไม่รู้สิบางคนรู้สึกอยากผ่อนคลายพักผ่อนเลื่อนมาเจอพี่เอิร์กก็รู้สึกว่าอุ้ยดีจังเลยมีพี่เอิร์กอยู่ข้างๆ อะไรอย่างเงี้ยณวันนี้ผมว่ามันมากกว่าคำว่าเป็นดาราหรือว่าเป็นอะไรอ่ะแต่ว่าเป็นความสุขให้คนมันโคตรเท่เลยพี่เอิร์กมันเข้าไปอยู่ในใจอ่ะพี่เอิร์กเอาดีๆมันแบบไปเข้าไปทำให้ทุกคนมันใจฟูกันได้ใจมันแฮปปี้อ่ะคือตอนทำใหม่ๆเราก็ไม่ได้คาดคิดไปถึงขั้นที่แบบจะมีคนที่แบบว่าบางคนที่เขาแบบกินข้าวไม่อยากกินข้าวแต่มาดูแล้วแบบว่าเอออยากกินข้าวมากขึ้นรู้สึกว่าอยากกินได้มากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงก็ยังดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยใครจะไปคิดว่าเราที่เราอยากทำคลิปกินแล้วพูดไปเรื่อยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะไปส่งผลกับคนที่แบบว่าเขารู้สึกไม่อยากกินข้าวเลยมันก็รู้สึกแบบยิ่งแฮปปี้เวลาที่แบบได้อ่านคอมเมนต์อะไรแบบนี้ชาก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเออนี่แหละเรามาถูกทางแล้วเนาะอะไรแบบนี้แล้วก็หวังว่านะฮะท่านผู้จัดทั้งหลายนะผมอยากให้เขาได้มีผลงานการแสดงสักเรื่องนึงไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์ no. หรือละครเชื่อสิว่าคุณได้บุคคลคนนี้ไปนะสิ่งใหม่สิ่งที่ไม่เข้าพ่อเขาซ้อมเลยซ้อมมาเยอะคือบทมาไปได้เลย แต่ว่าผลงานที่มีอยู่ตอนนี้ก็ฝากติดตามนะคะอิสมาลอ้วนแล้วก็ฝากติดตามอิสมาลอ้วนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีวอล์กท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยของตัวเองแล้วก็ฝากติดตามพี่อยู่ไปพี่อยู่มานะคะแล้วก็ฝากติดตามค่ายเพลงของพี่มิกด้วยวันเลิฟนะคะแล้วก็อาจจะมีเพลงใหม่ในอนาคตหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันนะคะครับฝากติดตามนะขอบคุณมากครับพี่โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับ EP หน้าเจอกันใหม่กับ Detalk ครับกดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมนะลูกค้ามาเลย